ครับผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตเลิศวัดนี้เป็นปัญหาภูมิแพ้นะฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะว่าแพ้อะไรบ้างนะฮะแพ้อากาศเหมือนคุณแม่นะฮะแพ้น้ำหอมแพ้ฝุ่นแพ้อาหารทะเลในชีวิตเคยชนะอะไรบ้างไหมฮะจำไม่ได้เหมือนกันครับเล่นกีฬาก็แพ้ตลอดใช่ไหมถูกครับโอ้น่าเศร้าจริงๆแข่งกีฬาสีก็แพ้ตลอดแพ้ตลอดนะฮะจริงๆแล้วแพ้อากาศทราบว่าเป็นแพ้อากาศตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ตอนน่าจะ8ขวบน่าจะจำได้แล้ว8-9ขวบก็แพ้แล้วคือยังไงครับแพ้ยังไงแพ้อากาศเย็นหรือแพ้อากาศร้อนหรือคือผมไม่แน่ใจว่าผมแพ้อากาศเย็นหรือร้อนแต่ผมจำได้ว่าผมต้องอยู่อุณหภูมิที่ปกติเท่านั้นในช่วงระหว่างที่30ถึง32ถ้าเกิดเกินหรือว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยจะมีอาการทันทีคือเข้าห้องแอร์ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่กลางแจ้งมากๆก็ไม่ได้ไม่ได้น้ำมูกจะไหลตลอดแล้วก็คันจมูกตลอดอาการที่ออกคือน้ำมูกไหลใช่ครับนะครับอันนี้ทราบมาตั้งเป็นตั้งแต่เล็กใช่ครับเป็นตั้งแต่เล็กแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าแพ้ใช่ถูกต้องมีไปหาคุณหมอมีครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้รักษาเพราะว่าก็ใช้ผลิตภัณฑ์ชาวบ้านทั่วไปที่คุณแม่ที่จะหาได้เป็นอะไรฮะเป็นพวกหญ้าอะไรก็ไม่รู้ฮะหญ้าเขาเอามาต้มกินหญ้าอยู่ชนบทโอ้โหก็มันต้องเป็นยาแหละฮะบางอย่างแต่ว่าก็เป็นสมุนไพรใช่มันเป็นวิธีหนึ่งแต่มันก็คือแก้เรื่องของอาการน้ำมูกไหลได้มันทำให้เราอุ่นเฉยๆครับมันเหมือนกับแม่จะหลอกเราดื่มน้ำอุ่นหรือเปล่าเพราะเราไม่ชอบครับแม่ก็เลยต้องต้มยาให้กินนะครับเอาล่ะมีแพ้น้ำหอมคือถ้าเกิดใครใส่น้ำหอมมาใกล้ๆผมเนี่ยผมจะมีอาการทันทีโดยที่ไม่ต้องถามเลยว่าแพ้อะไรเป็นอาการยังไงฮะเดินเฉียดเฉยๆก็ผ่าก็เอาเลยฮะเริ่มเป็นยังไงฮะมันปกติมันก็จะคันจมูกทันทีแล้วก็จะเริ่มแบบรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับอยู่ผิดที่อยู่ผิดที่ฮะเพราะว่าสังคมเขาก็ต้องแบบมีแต่งตัวมีการใช้น้ำหอมเพื่อดึงดูดเข้างาน คนเข้าสังคมแต่เรากับกลายเป็นว่าเป็นคนที่แบบต้องหอมด้วยตัวเองแสดงว่าตัวเองก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ตัวเองก็ใช้ไม่ได้อยู่ใกล้สาวก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงว่ายังไม่มีแฟนมาฝากจังเลยไม่มีครับไม่มีแฟนด้วยนะอยู่หลายท่านก็สังเกตเอาเองแล้วกันนะฮะก็แพ้น้ำหอมใช่ครับอาการก็คือคันจมูกคันจมูกเหมือนกันเริ่มต้นคือคันจมูกตลอดโอ้เป็นคนเซนซิทีฟมากแล้วแพ้ฝุ่นอีกครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วมีอาการชื้นหรือว่ามีการอับมีฝุ่นนิดๆ อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันครับจะเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกก็ด้วยซ้ำเคราะห์มากกว่านั้นก็คือเป็นหอบหืดด้วยครับมีหอบหืดดีใช่ไม่วางไว้บ้างฮะ หอบมันเอาไว้อยากจะวางเหมือนกันหาวิธีมานานแล้วครับเพราะว่าตอนหอบหืดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่แบบชีวิตมันเลวร้ายที่สุดในชีวิตอาการมันยังไงครับผมไม่เป็นผมเลยไม่ทราบมันรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้อากาศเข้าไปในตัวเองให้ได้เหมือนหายใจได้ไม่เต็มปอดใช่ไหมใช่เพราะว่าพอหายใจแบบให้ลึกที่สุดนะครับประมาณเพียงแค่5วินาทีครับมันก็จะหมดฮะนะไม่มันก็จะหมดไม่สามารถหายใจต่อได้เองอีกหายใจเข้าได้ต้องเอาใหม่อีกก็คือทั้งคืนนะครับไม่สามารถนอนได้นะครับเวลาที่มันขึ้นก็คือขึ้นทั้งคืนจนถึงแบบเช้าแล้ววันต่อมาก็จะสุดเลยฮะเป็นไข้หนักไปเลยแล้วก็มีอาการแพ้อาหารอีกอาหารทะเลครับอาหารทะเลแพ้หมดเลยกุ้งหอยปูปลาหอยปูปลาไม่แพ้ปลาไม่แพ้ปลาหมึกไม่แพ้ปลาหมึกไม่แพ้ก็คือทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีอาการร้อนที่คอนะครับแล้วก็ผื่นขึ้นแล้วหลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงก็จะไข้ขึ้นเลยครับจะมีไข้ตามมาโอ้โหอาจารย์ครับเป็นสุภาพบุรุษที่ช่างแพ้อะไรได้ง่ายมากเลยนะฮะผมสงสารแทนเลยนะฮะแต่ต่อไปจะเริ่มเป็นผู้ชนะละเริ่มจะชนะมันเริ่มมีทางออกนะฮะอย่างนี้นี่ถือเป็นธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติของคนที่ชอบแพ้ก็คือแพ้มันซะทุกอย่างเลยอาจารย์อย่าพูดอย่างนี้มันฟังดูเหมือนขี้แพ้ยังไงไม่รู้นะฮะไม่น่าจะเกิดมาเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะจะมีพระเอกมาช่วยแล้วครับก็คือว่าคนที่แพ้อะไรง่ายๆเนี่ยเราพบว่า T helper 2เนี่ยทำงานเกินขนาด
ก็คือระดับของ T helper 2เนี่ยมันจะสูงเพราะฉะนั้นมันก็จะหลั่งสารไซโตไคน์อะไรของมันเนี่ยออกมาแล้วสารพวกนี้จะไปกระตุ้นเซลล์อีกตัวหนึ่งก็คือแมสเซลล์แมสเซลล์นี่ก็จะหลั่งฮิสตามีนซึ่งฮิสตามีนนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดหอบหืดหายใจไม่ออกตาแดงอะไรอ่ะผื่นคันอะไรทุกอย่างเลยน้ำมูกไหลอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือฤทธิ์ของฮิสตามีนนะฮะแล้วนอกจากนั้นนะฮะตัว T helper 2เนี่ยมันยังไปกระตุ้นตัว B cell ให้สร้างภูมิคุ้มกันครับสร้าง B cell นี่ให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาซึ่งภูมิคุ้มกันเนี่ยเวลามันไปเจอกับ ฝุ่นละอองละอองเกสรอะไรต่างๆที่เราแพ้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ขึ้นมาก็จะมีอาการได้ทุกอย่างตั้งแต่เป็นไข้ถ้าใครที่เป็นมากๆก็ความดันตกแล้วก็ช็อกไปเลยก็มีนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วก็ถ้าบิมไปทำอะไรต้องถามก่อนว่าบิมมานานหรือยังนั่นน่ะสิจะถามว่าไปหาคุณหมอคุณหมอก็ต้องให้ยาตามปกติตอนที่ผมทดลองทานผลิตภัณฑ์นะครับผมก็ยังทานผลิตภัณฑ์หรือว่ายาที่มันใช้ดูแลภูมิแพ้อยู่ผมก็เลยแบบไม่เชื่อจริงๆแล้วไม่ได้เข้ามาเพราะตัวเองครับเข้ามาเพราะคุณแม่คุณแม่มาก่อนไม่ก็คือหมายถึงว่าคุณแม่ผมมีปัญหาเรื่องของไขข้อครับแล้วผมก็พยายามหาผลิตภัณฑ์ที่แบบสามารถทำให้เขาเดินอีกครั้งนึงให้ได้ก็คือแบบลองมาหมดครับใครบอกว่ายาอะไรดีก็ให้ลองหมดทั้งผลิตภัณฑ์ของอเมริกาครับหมดไปเป็นหลายแสนเหมือนกันครับแต่ก็สามารถเพียงแค่ทำให้เขาอาการแบบไม่ปวดเท่านั้นเองก็เลยแบบก็เลยลองศึกษาดูว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรที่ก็เลยไปเจอผลวิจัยของอเมริกาแต่พอสืบไปสืบมาอ้าวมันของคนไทยก็เลยมาศึกษาดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเป็นของไทยเนี่ยมันน่าจะปลอดภัยในเรื่องของการที่ไม่สะสมทางยาก็เลยได้ลองเข้ามาดูเพื่อที่จะเอาไปให้คุณแม่ทานแต่ตัวเองกลับมาทานซะเองนะครับแล้วไม่ให้คุณแม่ทานเลยเหรอฮะก็ให้ทานครับหมายถึงว่าลองก่อนด้วยนะเพราะการที่เราจะให้แม่เราทานอะไรเนี่ยมันอันตรายต้องลองก่อนใช่ก็เลยเอาตัวเองมันทดลองก่อนฟังดูเห็นเกียรติตัวยังไงไม่รู้นะก็เลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะผมเห็นหลายครอบครัวแล้วนะฮะก่อนที่จะเอาไปให้คนที่ตัวเองรักเนี่ยตัวเองจะลองก่อนสุดท้ายพอตัวเองหายแล้วเนี่ยคนที่ตัวเองรักเนี่ยก็ยังป่วยเหมือนเดิมก็เพิ่งให้ลองเมื่อตอนเดือนที่แล้วเองเพราะงั้นคุณแม่ยังไม่เห็นอะไรผมหยุดทานผลิตภัณฑ์ภูมิแพ้ของผมเองทุกอย่างนะฮะ5 วันปุ๊บเนี่ยอาการเริ่มขึ้นแบบขึ้นเลยอัตโนมัติก็คือแบบไม่ว่าใครจะใส่น้ำหอมไกลขนาดไหนประมาณสัก20 เมตรผมก็ได้กลิ่นนะครับก็จะเริ่มจามหรือว่านอนเนี่ยจะเหลือแค่จมูกนอกนั้นจะต้องคุมให้หมดทุกอย่างคือจะไม่สามารถโดนอากาศได้เลยโอ้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองทีเดียวเลยคืนแรก4 เม็ดหยุดมา5 วันหยุดยามา5 วันใช่ครับอาการขึ้นทดลองบินครับผมวันแรกอัดเข้าไป4 เม็ดครับแล้วเป็นยังไงครับไม่มีน้ำมูกเลยครับเฮ้ยมาล้อเล่นนะผมก็คิดอยู่เลยว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่ยาทำไมมันหายเร็วขนาดนั้นเพราะว่าเราก็กลัวในเรื่องของการที่เขาใส่อะไรเข้าไปอีกหรือเปล่าว่าอะไรบางอย่างหรือเปล่าเราก็ดูข้างขวดมันก็ไม่มีสารเคมีใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีแต่สมุนไพรแล้วก็เลยแบบไม่เชื่อก็เลย ทานประมาณสักอาทิตย์นึงก็ทุกครั้งก่อนนอนวันละ4 เม็ดแล้วก็ลองหยุดอีกครับหยุดอีกนะครับแต่ระยะเวลาที่มันจะขึ้นเนี่ยจาก5 วันกลายเป็นประมาณสัก2 อาทิตย์อาการถึงจะเริ่มขึ้นมาอีกนะฮะเพื่อที่ผมจะลองอีกอ่ะเมื่อเวลาอาการขึ้นมาอีกแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็เลยลองอีกครั้งนึงแต่ไม่ได้กินประจำใช่ฮะก็คือพอมีอาการขึ้นมาปุ๊บก็กินใช่ก็เพื่อที่จะลองไงฮะว่ามันจริงหรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเองผมว่าวิธีนี้ผิดนะฮะอาจารย์ผมไม่ต้องถามอาจารย์เลยใช่ไหมฮะเพราะมันเสี่ยงมากผมอยากผมไม่มันก็คงไม่ตายหรอกหมายถึงว่าภูมิแพ้นะฮะมันก็คือแบบหมายถึงว่าผมอยากจะลองว่าฤทธิ์ที่มันทำกับผมเนี่ยมันช่วยได้ขนาดนั้นจริงๆหรือเพราะว่าไอ้แอนโดเฟสหรือไม่ก็ไอ้ยาโคเฟใช่ไหมฮะที่แบบผมทานทันทีเนี่ยมันหยุดทันทีมันหายทันทีใช่ไหมฮะแต่ไอ้ตัวบิมเนี่ยมันทำไมถึงหยุดถึงหยุดได้ทันทีเพราะว่ามันก็ทานแค่ครั้งแรกแต่กลายเป็นว่าหยุดเลยแล้วผมทานต่อเนื่องกันมาประมาณสักเดือนกว่าเนี่ยผมเข้ามาที่เนี่ยผมไม่จามเลยอ่ะวันแรกที่ผมเข้ามาที่เนี่ยนะครับผมเข้ามาเองนะไม่มีใครพาผมเข้ามาครับเพราะว่าผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมมานั่งที่นี่ได้ไม่ถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอาการผมจะจามน้ำมูกไหลต้องสั่งน้ำมูกตลอดพี่ๆที่เคาน์เตอร์เขาเห็นเขาบอก
อุ้ยน่าสงสารมากเลยน้องเป็นอะไรมากหรือเปล่าเพราะว่าโอ้ผมเป็นภูมิแพ้พี่ผมก็เข้ามาศึกษาผลิตภัณฑ์เพราะว่าผมศึกษาของนี่มาประมาณปีกว่านะครับแล้วก็ไม่เชื่อง่ายๆก็เลยลองเข้ามาดูก็อ่ะเอาไปทานดูแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ผมเดินเฉียดใกล้น้ำหอมได้แต่ถ้าเกิดน้ำหอมราคาถูกผมจะใกล้ไม่ได้เหมือนเดิมนี่โอ้แม่เจ้าสามารถเช็คได้ว่าใครใส่น้ำหอมก๊อปมาเป็นผู้ทดสอบกลิ่นนะใช่จริงๆมันเป็นเรื่องจริงที่ว่าผมเดินใกล้น้ำหอมแบบอะไรนั้นสั่งข้อแบบราคาถูกกับไม่ได้ของปลอมยิ่งจะฉุนใหญ่เลยใช่ไหมฮะถูกครับจริงฮะอาจารย์ครับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณเลิศวัฒน์ทำเนี่ยอันนี้เรามันเป็นการท้าทายเหมือนกันก็เป็นการท้าทายนิดหน่อยแต่อันนี้มันเป็นสิ่งปกติของมนุษย์นะจริงไหมถ้าเราจะเชื่ออะไรเนี่ยเราต้องทดลองด้วยตัวเองเพราะใหม่ๆตอนที่อาจารย์พิเชษทำแคปซูลขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเทสติมอนิอลบอกว่าดีอย่างงั้นดีอย่างนี้ตัวเองยังไม่กล้าทานเลยนะจริงๆมันเป็นแสดงว่าอาจารย์พิเชษให้ไปอาจารย์ก็เก็บเอาไว้เก็บไว้เป็นกระปุกเลยไม่ทานนะไม่ทานเอาวันนี้ความลับก็แตกนะฮะแล้วรวบรวมเอาไว้ได้ประมาณ3กระปุกเพราะว่าไปบ้านเขาทีเขาให้1กระปุกไปอีกทีได้1กระปุกได้3กระปุกจนกระทั่งตัวเองเริ่มมาทำรายการครับเฮ้ยต้องกลับไปลองของที่เขาให้ละอาจารย์พิเชษจะดีใจหรือเสียใจเนี่ยมันเป็นมิกซ์ฟีลลิ่งความรู้สึกผสมกันพอกลับไปลองใช่ไหมฮะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตัวเองจะเป็นหวัดง่ายแล้วก็จะเป็นหวัดแบบใหญ่ๆหนักๆที่ต้องไปนอนพักกับบ้านเนี่ยปีละสองหนตามเวลานัดหมายค่ะตามมันมาตามนัดหมายเลยใช่แล้วพอเริ่มทานไปเนี่ยนะฮะทานแค่วันละ1เม็ด1เม็ดเท่านั้นนะฮะเพราะว่าจะทานเยอะก็ยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะฮะก็ทานไปจนหมดกระปุก1เม็ดเออก็ดีนะคือหลังจากนั้นคือตั้งแต่เริ่มทานนะก็ไม่เคยเป็นหวัดอีกเลยมาเป็นเวลา3ปีละครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องทำเนี่ยก็ท้าทายตามสัญชาตญาณมนุษย์นะคะเพราะว่าอยากจะรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าเราได้ทดสอบด้วยตัวเองเนี่ยเราจะเชื่อเพราะนี่ก็เริ่มเชื่อตั้งแต่ว่าปีแรกที่เจอหวัด2009นะฮะเพราะว่าจะเข้าสุวรรณภูมิบ่อยมากตอนนั้นแล้วก็ไม่เคยใช้แมสเลยก็ตัวเองก็ไม่เคยเป็นหวัดก็เลยตอนนั้นก็เชื่อเลยว่าอ๋อเนี่ยมันต้องเสริมภูมิคุ้มกันแน่ๆ อันนี้เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงไปศึกษาลึกลงไปถึงภูมิคุ้มกันเรื่อยๆตัวผมเองเหมือนกันนะครับผมจะป่วยเดือนหนึ่งสองครั้งเพราะภูมิแพ้เนี่ยแหละฮะตอนนี้ก็ลดน้อยลงไม่มีอาการเลยไปหาหมอหลังสุดยังครับว่าไม่มีแล้วไม่ไปหาพอไม่เป็นอะไรก็ไม่ถามเลยฮะไม่เกี่ยวกันละไม่อยากไปปรึกษาละอย่างนี้ถือว่าหายขาดไหมฮะอาจารย์เราจะบอกหายขาดก็ไม่ได้โรคภูมิแพ้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกไหมที่มันไม่เกิดความสมดุลอย่างของน้องนี่ก็คืออย่างที่บอกครั้งแรกก็คือ T helper 2จะต้องสูงมากเลยมันจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันแล้วมันไปกระตุ้นแม่เซลล์ที่ก่อให้เกิดอาการต่างๆทีนี้บิมเนี่ยในเมื่อบิมเนี่ยมันสามารถปรับให้ระดับของ T helper 1กับ T helper 2ให้อยู่ในสภาวะสมดุลได้ครับเพราะฉะนั้นอาการต่างๆก็จะไม่มียาที่หมอให้นั้นเป็นยารักษาอาการเท่านั้นไม่ใช่ยารักษาโรคภูมิแพ้คือปวดหัวก็รักษาอาการปวดมีน้ำมูกก็ให้หยุดน้ำมูกหายใจไม่ออกก็ยาแก้คัดจมูกใช่ไหมฮะถ้าฤทธิ์ของยาหมดเมื่อไหร่อาการมันก็จะกลับคืนมาแต่ถ้าร่างกายสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้ได้ดีแล้วนะฮะมันก็จะไม่กลับมาใช่ไหมฮะแต่เราไม่ทราบว่าถ้าเราจะหยุดเนี่ยเรายังเจอสภาวะมลพิษมลภาวะต่างๆอีกไหมที่มันจะไปทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราผิดไปจากปกติใช่ไหมฮะครับแต่วันนี้นี่ก็คือยังบิมต่อเนื่องละครับแล้วก็ไม่ได้ทานยาไม่ต้องใช้ยาหมอไม่ได้ใช้ยาเลยครับแล้วก็อาการอยู่ในที่ต่างๆผมก็อยู่ได้แล้วนะเพราะนี่ห้องแอร์ใช่แต่ก่อนก็เข้ามานั่งตรงข้างหลังก็ไม่ได้ครับต้องออกเลยครับต้องออกเลยใช่ทนไม่ไหวแล้วใช่แต่ก่อนก็มีอาการหลับยากด้วยครับแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วใช่ตอนนี้บิมอยู่เท่าไหร่ฮะวันละ2เม็ดเองครับวันละ2เม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะครับก็เป็นการรักษาภูมิคุ้มกันนะครับอย่างที่บอกว่าบิมนั้นไม่ใช่ยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างบางกรณีก็เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดได้ใช่ไหมฮะอย่างกรณีเนี้ย4เม็ดเข้าไปทีเดียวหยุดชะงักก็เป็นไปได้แต่บางท่านก็ต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมเหมือนกัน